สนับสนุนโดยคลินิกรักษาแผลเบาหวานที่เท้าโรงพยาบาลรามคำแหงเท้าเบาหวานเป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มีอาการของโรคเบาหวานมานานซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการเริ่มจากชาที่ปลายเท้ารู้สึกเหมือนฝ่าเท้าไม่สะอาดในบางรายผู้ป่วยอาจรู้สึกปวดแสบปวดร้อนร่วมด้วยซึ่งเข้าข่ายปลายประสาทอักเสบเมื่อเป็นแล้วอาการจะลุกลามไปเรื่อยๆจนทำให้ผู้ป่วยไม่มีความรู้สึกในที่สุดผู้ป่วยเท้าเบาหวานที่เข้ามาเจอเรานะครับมักจะมาด้วยเรื่องของแผลนะครับที่เกิดขึ้นที่เท้านะครับหรือว่าอาจจะมีการอักเสบนะครับเกิดขึ้นที่บริเวณเท้าจนทำให้มีการติดเชื้อลุกลามนอกจากนั้นเนี่ยแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมักจะรักษาด้วยการทำแผลแล้วไม่หายในบางรายเนี่ยก็ไปรับการตัดเนื้อตายนะครับหรือว่ามีการคว้านเนื้อตายแล้วก็แผลก็ลุกลามยิ่งตัดยิ่งลุกลามนะครับเมื่อผู้ป่วยมีอาการของโรคเท้าเบาหวานอาจเสี่ยงต่อการถูกตัดเท้าหากไม่ได้รับการรักษาที่ต้นเหตุของโรคซึ่งส่วนใหญ่พบว่ามีสาเหตุมาจากการตีบตันของเส้นเลือดซึ่งจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนและด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ทำให้ในปัจจุบันผู้ป่วยมีทางเลือกใหม่ในการรักษาการรักษาแผลเบาหวานนะครับถ้าเกิดมีการติดเชื้อนะครับเราก็ต้องทำการรักษาการติดเชื้อที่มีก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ตรวจดูว่ามีหลอดเลือดตีบตันจริงหรือเปล่าถ้าเกิดเราวินิจฉัยได้แล้วนะครับว่ามีภาวะหลอดเลือดตีบตันที่ตำแหน่งไหนบ้างนะครับเราก็ทำการรักษาใช้วิธีการใส่สายสวนเข้าไปขยายหลอดเลือดจากข้างในที่ติดตันจากข้างในนะครับซึ่งการรักษาอันนี้เนี่ยทำให้คนไข้เนี่ยไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนานแล้วก็เจ็บตัวค่อนข้างน้อยนะครับในผู้ป่วยที่เป็นโรคเท้าเบาหวานการรักษาด้วยการนวดแผนไทยโดยหวังที่จะช่วยขยายหลอดเลือดอาจส่งผลร้ายต่อผู้ป่วยบางรายอาจรุนแรงถึงกับต้องตัดขาทิ้งหากนวดผิดวิธีหรือผู้นวดไม่เข้าใจถึงอาการของโรคเท้าเบาหวานการที่คนไข้ที่สงสัยว่ามีภาวะหลอดเลือดตีบตันหรือว่ามีอาการนะครับของหลอดเลือดตีบตันอย่างเช่นมีอาการปวดขาแล้วไปนวดนะครับการนวดนะครับอาจจะช่วยให้อาการปวดดีขึ้นได้บ้างแต่ว่าไม่ได้รักษาเรื่องเส้นเลือดกลับมีผลเสียซะอีกเพราะว่ามีการนวดแผนไทยบางอย่างอย่างเช่นการนวดกดเส้นเลือดใช้วิธีการกดเข้าไปที่ตรงบริเวณขันหนีบบริเวณเส้นเลือดที่ขันหนีบซึ่งการกดแบบนี้ทำให้เลือดเนี่ยมีการอุดตันอยู่ช่วงนึงแล้วก็เปิดขึ้นมาอีกทีนึงซึ่งการทำอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอันตรายค่อนข้างเยอะนะครับในบางครั้งเนี่ยอาจจะทำให้เส้นเลือดมีการแตกนะครับหรือว่ามีเศษเล็กๆหลุดลงไปในเส้นเลือดส่วนปลายได้ทำให้มีภาวะอุดตันของเส้นเลือดส่วนปลายเนี่ยขึ้นทันทีซึ่งเป็นภาวะอันตรายและควรหลีกเลี่ยงผู้ป่วยโรคเท้าเบาหวานควรหลีกเลี่ยงการลุยน้ำที่ท่วมขังเพราะอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่เท้าได้เชื้อที่อยู่ในน้ำที่สกปรกเนี่ยนะครับเป็นเชื้อที่ค่อนข้างแรงนะครับร่วมกับในคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็จะเป็นเหตุส่งเสริมอันหนึ่งที่ทำให้ภาวะแผลอันนี้เนี่ยไม่หายแล้วก็มีการลุกลามจนถึงขนาดว่าเสียขาได้ถ้าเกิดไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องผู้ป่วยเท้าเบาหวานควรได้รับการตรวจอย่างครบถ้วนและต้องหมั่นดูแลรักษาเท้าโดยเฉพาะความสะอาดเพื่อป้องกันอาการแทรกซ้อนและเมื่อเกิดอาการผิดปกติขึ้นควรรีบปรึกษาแพทย์แต่เนิ่นๆก่อนที่จะลุกลามและนำไปสู่การสูญเสียเท้าในที่สุด Alun sebuah simfoni Kata hati disadari